จริงนะครับสำหรับการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพม่านะครับ1กุมภาพันธ์2 3ปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่พม่าเกิดรัฐประหารขึ้นนะครับเช้าวันนี้นะครับเมื่อ2ปีก่อนเป็นช่วงที่พม่ากำลังจะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันแล้วก็ทหารพม่าก็ตัดสินใจยึดอำนาจนะครับหลังจากนั้นพม่ากลายเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นระบบเผด็จการที่ประสบความล้มเหลวในการปกครองประชาชนเพราะว่าการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยโดยคนพม่าในเวลานี้กลายเป็นการต่อต้านรัฐประหารในรูปแบบของการสู้รบด้วยกำลังอาวุธนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับการรัฐประหารของมิงอ่องไลจุดชนวนให้คนพม่าเดินขบวนลงถนนทั่วประเทศทุกหัวระแหงนี่คือภาพหนึ่งที่เป็นภาพคลาสสิกของการต่อต้านเผด็จการในประเทศพม่าประชาชนรวมตัวกันแน่นย่างกุ้งนะครับวันนั้นพม่าเริ่มต้นการเรียกร้องให้ตายด้วยการเกิดขบวนการที่เรียกว่า CDM หรือ Civil Disobedience Movement นะครับเพื่อที่จะใช้พลังประชาชนที่ปราศจากอาวุธในการต่อสู้กับมิงออนไลน์แต่ว่าเมื่อมิงออนไลน์ปกครองด้วยเผด็จการทหารนะครับการเดินขบวนของประชาชนไม่สามารถปราบปรามมิงออนไลน์ได้ผลก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่ากลายเป็นการใช้อาวุธต่อสู้กับมิงออนไลน์แทนนะครับจนทำให้ตอนนี้สถานการณ์ในพม่ากลายเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเหมือนกับสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่มีกองทัพประชาชนกลุ่มที่เรียกว่า PDF นะครับหรือว่ากลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆต่อต้านมิงออนไลน์สถานการณ์ในแง่การสู้รบมาถึงจุดที่กองทัพฝ่ายประชาชนนะครับในหลายครั้งประสบความสำเร็จในการยิงฮอทหารนะครับประสบความสำเร็จในการยิงเครื่องบินทหารร่วงนะครับเป็นความสำเร็จในแง่การสู้รบซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับจากประชาชนธรรมดาที่เรียกร้องประชาธิปไตยด้วยการเดินขบวนนะครับด้วยการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีกลายเป็นขบวนการต่อต้านเผด็จการซึ่งต้องใช้อาวุธเป็นการต่อสู้และในการใช้อาวุธเป็นการต่อสู้นะครับประชาชนได้ร่วมมือกับทัพชาติพันธุ์ต่างๆในการใช้กำลังอาวุธต่อสู้กับมิงออนไลน์นะครับจนมาถึงจุดที่หลายครั้งนะครับเกิดเหตุการณ์ที่กองทัพประชาชนยิงเครื่องบินทหารพม่าตกยิงเฮลิคอปเตอร์ฐานพม่าตกนะครับรวมทั้งตีเมืองต่างๆที่เป็นฐานที่มั่นของมิงออนไลน์แตกอย่างย่อยยับนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวในพม่ามาถึงจุดนี้นั่นก็คือแนวทางสันติวิธีถูกมิงออนไลน์ขัดขวางจนประชาชนกลายเป็นนักรบต่อสู้โดยกำลังอาวุธคนที่อยู่ในเขตเมืองนะครับเลือกที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ซึ่งเข้าสู่การสู้รบในเขตป่าเขานะครับกลายเป็นกองกำลัง PDF หรือเลือกที่จะสนับสนุนกองทัพชาติพันธุ์ต่างๆในการต่อสู้กับมิงออนไลน์นะครับหวังว่าการใช้กองทัพชาติพันธุ์จะร่วมมือกับพลังประชาธิปไตยกวาดล้างมิงออนไลน์ให้สิ้นซากจากการปกครองในประเทศพม่าเพราะฉะนั้นฝ่ายประชาธิปไตยร่วมมือกับฝ่ายกองทัพชาติพันธุ์ที่มีกองกำลังเป็นของตัวเองนี่คือ2อาวุธหลักของการโค่นล้มมิงออนไลน์ซึ่งตอนนี้ถือว่าคืบหน้าเยอะแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างเด็ดขาดในการกำจัดมิงออนไลน์นะครับเหตุผลง่ายๆคือมิงออนไลน์มีเป็นทหารมีอาวุธดังนั้นประชาชนยังเข้ามายึดอำนาจรัฐคืนจากมิงออนไลน์ไม่ได้แต่ก็ประสบความสำเร็จในการทำให้กองทัพพม่าระส่ำระสายอยู่พอสมควรมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ในประเทศพม่านะครับเกิดสถานการณ์ที่เป็นอีกครั้งนึงที่คนพม่าได้แสดงพลังกันนะครับว่าพวกเขาและเธอต่อต้านเผด็จการต่อต้านการปกครองทหารของมิงออนไลน์นะครับอย่างเข้มข้นอย่างดุเดือดขอย้ำอีกครั้งนึงครับว่าตอนนี้มีท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ประมาณ800คนเนี่ยนะครับยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กับกดแชร์คลิปนี้นะครับฝากด้วยท่านอยู่ใน800คนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ถ้าดูใน Facebook กดไลค์ใน Facebook กดแชร์ใน Facebook แล้วกดติดตาม Facebook ศิโรจน์คำไพบูลย์นะครับถ้าเกิดดูใน YouTube ศิโรจน์ทอล์คนะครับก็กดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะช่วยใ
เรามีผู้ติดตามเข้าเขต 400,000 คนเร็วๆนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะๆก่อนนะครับตอนนี้มีคนที่ไม่ได้กดไลค์เนี่ยครับประมาณ 1,000 คนนะครับเยอะไปนิดนึงนะครับฝากกดไลค์คลิปนึงหน่อยนะครับโอ้แป๊บเดียวก็ช่วยกันกดไลค์เยอะแยะเลยแล้วก็ในช่องแชทซุปเปอร์แชทตอนนี้นะครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับคุณนาดินขอบคุณมากนะครับคุณจัสโกขอบคุณมากคุณดวงกำมลขอบคุณมากคุณนิดนิวังขอบคุณมากคุณธนกรขอบคุณมากคุณซูเปอร์ดีเทคทีฟขอบคุณมากครับอันนี้ก็ความสนับสนุนของท่านผู้ชมทุกท่านก็จะเป็นกำลังใจนะครับให้การทำงานของเราเนี่ยมันเข้มแข็งต่อไปได้เพราะว่าได้เห็นนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนการทำงานและการทำงานเนี่ยไม่สูญเปล่านะครับมีคนที่อยู่ข้างเราก็คือท่านผู้ชมนะครับขอบคุณคุณมดงานด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปกันเยอะๆเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าในวันที่ครบรอบเปลี่ยนแปลงการปกครองคืออะไรคนไทยเคยไปเที่ยวพม่าเยอะทราบดีว่าพม่าเนี่ยเป็นเมืองที่จริงๆแล้วเนี่ยวุ่นวายไม่มีระเบียบวินัยเท่าไหร่ความเกะกะบนท้องถนนจราจรคล้ายๆประเทศไทยนะครับแต่อันนี้คือภาพที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นเป็นภาพเมืองยางกุ้งนะครับเจดีย์ชเวดากองคนไทยรู้จักกันดีย่างกุ้งวันนี้กลายเป็นเมืองร้างนี่คือยางกุ้งอดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางธุรกิจของประเทศพม่าวันนี้ทั้งเมืองไม่มีคนท้องถนนว่างเปล่าไม่ใช่แค่บริเวณเจดีย์ชเวดากองแต่จุดอื่นๆท้องถนนว่างเปล่าไร้ผู้คนอาจจะมีรถราบ้างตามความจำเป็นแต่โดยภาพรวมพม่าทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นโกสต์ทาวน์หรือโกสต์ซิตี้เพราะทุกจุดในถนนเงียบสนิทแทบไม่มีคนเลยหรือถ้ามีก็มีแค่รถเมย์ซึ่งเป็นยานพาหนะขนส่งมวลชนเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นในประเทศพม่าในวันนี้นี่คือคำถามที่มีความสำคัญนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าวันนี้คือประชาชนรวมตัวกันแสดงออกในการต่อต้านเผด็จการทหารในการแสดงออกว่าต่อต้านมิงออนไลน์นะครับเมืองใหญ่ๆของพม่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งมันเดเลสกายเกิดสิ่งที่เรียกว่า Silent Strikeหรือการประท้วงเงียบการประท้วงเงียบในพม่าเนี่ยเป็นยุทธโทปกรณ์ที่ประชาชนใช้เพื่อต่อต้านมิงออนไลน์ในบ้านเรานะครับเรามักจะคิดว่าการประท้วงจะต้องเอะอะกระทึกโคมเสียงดังๆแต่พม่าปกครองด้วยทหารปกครองด้วยกฎอัยการศึกรวมตัวทหารยิงทหารจับเพราะฉะนั้นประชาชนพม่าเขาทำแบบนี้เขาไม่รวมตัวเพราะถ้ารวมตัวทหารจับทหารยัดคดีในเมื่อทหารไม่ต้องการให้รวมตัวคนพม่าบอกงั้นกูไม่รวมตัวแต่กูนัดแนะอยู่แต่ในบ้านทหารห้ามประชาชนชุมนุมประชาชนบอกโอเคกูไม่ชุมนุมตามท้องถนนรวมตัวอยู่แต่ในบ้านปิดบ้านปิดเมืองทำให้พม่ากลายเป็นเมืองร้างทั้งประเทศนัดแนะกันผ่านโซเชียลมีเดียผ่านเครือข่ายประชาธิปไตยต่างๆว่าไม่ออกนอกบ้านไม่ออกนอกท้องถนนให้เห็นว่าเมื่อประชาชนแสดงพลังสามัคคีกันไม่ต้องชุมนุมก็ได้ไม่ต้องรวมตัวเป็นคนเยอะๆเห็นก็ได้แต่ใช้วิธีอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนเลย Silent Strike สไตล์เงียบนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าแสดงพลังโดยไม่ต้องชุมนุมบางคนอาจจะบอกว่าอย่างนี้ก็เป็นการรวมตัวไหมก็อาจจะพูดว่าเป็นการรวมตัวชนิดหนึ่งแต่เป็นการรวมตัวที่ไม่ใช่เป็นการรวมตัวเชิงกายภาพเป็นการรวมตัวเชิงนามธรรมนั่นคือประชาชนแสดงพลังด้วยการนัดแนะวันนี้เราอยู่แต่ในบ้านวันนี้เราไม่ออกไปไหนวันนี้เราไม่ขับรถวันนี้เราไม่ใช้ถนนให้เห็นว่าพลังของประชาชนเมื่อนัดแนะกันแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ต้องชุมนุมเนี่ยนะครับมันมีมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วมันลามไปทั่วทุกหัวระแหงย่างกุ้งทั้งเมืองกลายเป็นเมืองร้างมันเดเลเมืองใหญ่อันดับ2ของพม่าเมืองที่เขาว่ากันว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยเตรียมจะยึดเต็มที่แล้วมันเดเลทั้งเมืองก็เป็นเมืองร้างนะครับมันไม่ใช่แค่มันเดเลที่เป็นเมืองร้างมันไม่ใช่แค่ย่างกุ้งที่เป็นเมืองร้างมันร้างทั้งประเทศแล้วมันร้างแบบที่สะท้อน2เรื่อง1ความสำเร็จของประชาชนพม่านะครับในการร่วมมือกันต่อต้านเผด็จการมิงออนไลน์เมื่อมิงออนไลน์ไม่ให้ประชาชนชุมนุมขู่จะใช้ทหารปราบปรามประชาชนไม่ชุมนุมไม่อยู่บนท้องถนนใช้วิธี Silent Strike อยู่แต่ในบ้านไม่ใช้รถไม่ใช้อะไรเลยทำให้ทั้งเมืองเป็นอัมพาตทั้งประเทศ
นะครับทำให้ทั้งเมืองเป็นอัมพาตทั้งประเทศมิงอ่องไลน์ไปไม่เป็นห้ามประชาชนชุมนุมประชาชนก็เลยไม่ชุมนุมอยู่บ้านกันหมดมิงอ่องไลน์ไปไม่เป็นแล้วคุณจะยัดคดีประชาชนยังไงมิงอ่องไลน์คุณจะยัดคดีประชาชนว่าประชาชนมีความผิดที่ไม่ออกจากบ้านเหรอมิงอ่องไลน์ยัดคดีประชาชนอย่างนี้ได้ไหมครับมันทำไม่ได้คือถ้าประชาชนชุมนุมเนี่ยทหารจับยัดคดีได้แต่เมื่อประชาชนพม่าเขารู้ทันเขาไม่ชุมนุมไม่รวมตัวแต่การไม่รวมตัวในกรณีคือการรวมตัวแบบนึงด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการแสดงพลังนะครับมิงออนไลน์ไม่รู้จะยัดคดียังไงก็คุณห้ามประชาชนรวมตัวบนท้องถนนเขาก็ไม่รวมตัวนะครับเขาก็อยู่แต่ในบ้านแต่เขาโชว์พลังของเขาได้เขาโชว์ความสามัคคีได้มิงออนไลน์จับประชาชนไม่ได้คุณจะไปจับประชาชนในบ้านเพราะว่าประชาชนไม่ออกจากบ้านเหรอถ้าอย่างนั้นมิงออนไลน์คุณก็เป็นคนบ้าแล้วเป็นเผด็จการแย่อยู่แล้วเป็นเผด็จการที่บ้าด้วยมันยิ่งไปกันใหญ่เห็นไหมครับนี่คือความฉลาดของประชาชนในการต่อต้านเผด็จการเมื่อทหารห้ามประชาชนรวมตัวบนท้องถนนประชาชนแสดงพลังด้วยการไม่ไปบนท้องถนนแต่ถามว่ามันคือการรวมตัวไหมมันคือการรวมตัวเหมือนกันการไม่ชุมนุมบนท้องถนนกลายเป็นการรวมตัวแบบนี้ได้เพราะประชาชนนัดแนะว่าเราไม่ออกไปไหนเลยให้เห็นกันไปว่าประชาชนที่ต่อต้านเผด็จการเนี่ยมีมากขนาดไหนนัดแนะกันแบบนี้นะครับประเทศพม่าทั้งประเทศอัมพาตกันไปให้หมดสไตล์ให้หมดหยุดงานให้หมดไม่ออกไปตามท้องถนนให้หมดนี่คือชัยชนะของประชาชนครั้งสำคัญนะครับซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่คนพม่าทำแบบนี้ทำแบบนี้มา 2-3 ปีแล้วและมันไม่ได้แค่เกิดที่เมืองใหญ่ๆนะครับแม้กระทั่งเมืองเล็กๆไกลๆนะครับเกิดแบบนี้เหมือนกันย่างกุ้งเกิดอย่างนี้อย่างที่บอกไปนะครับสะพานข้ามเมืองสะพานข้ามแม่น้ำหลายจุดไม่มีคนพม่าเหมือนประเทศไทยครับการสะพานข้ามแม่น้ำเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมเมืองสะพานไม่มีคนลองนึกดูนะครับวันนี้จะเกิดอะไรถ้าประชาชนที่รับไม่ได้กับการรังแกพรรคก้าวไกลบอกว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับการรังแกพรรคก้าวไกลไม่ต้องลงถนนวันนี้นะครับอยู่บ้านให้หมดเลยไม่ออกไปไหนนะครับกทม.เนี่ยแหละถ้าทำเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าเล่นพรรคก้าวไกลเลยนะครับไม่ต้องชุมนุมคัดค้านการยุบก้าวไกลนะครับแต่เอาเป็นว่าทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยุบก้าวไกลเนี่ยวันนี้ไม่ออกมาตามถนนอยู่บ้านนะครับแสดงพลังให้เห็นว่าเสียงเงียบเมื่อแสดงความเงียบจริงๆแล้วมันมีพลังกระทึกได้ขนาดไหนถ้าวันไหนคนกรุงเทพกล้าแสดงออกให้กรุงเทพเงียบเหมือนย่างกุ้งได้แบบนี้ไม่มีใครกล้ายุบพรรคก้าวไกลหรอกครับเนี่ยครับย่างกุ้งทั้งเมืองกลายเป็นเมืองล้างเป็นเมืองผีนะครับแล้วไม่ใช่แค่ย่างกุ้งที่เป็นนะครับเมืองใหญ่อื่นๆเป็นหมดนะครับเมืองกะวาที่พะโคนะครับก็กลายเป็นเมืองผีกลายเป็นเมืองร้างแบบนี้ไปด้วยนะครับมันดะเลอีกมุมนึงนะครับก็กลายเป็นเมืองร้างแบบนี้ไปด้วยนะครับหรือโมยินนะครับในเขตสกายท่านผู้ชมดูดีครับเนี่ยนะฮะถนนย่านการค้าคนจราจรอึกกระทึกครึกโครมถึงขั้นต้องมีรั้วกั้นเอาไว้ไม่ให้ข้ามถนนกันเหมือนเมืองไทยถนนธุรกิจเนี่ยนะครับมีรั้วกั้นเนี่ยนะครับไม่มีคนเลยเงียบกริบหมดเมืองอื่นเป็นยังไงนะครับไปดูเมืองกะนีนะครับในเขตสกายร้างเหมือนกันเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศแล้วมิงออนไลน์จะปกครองประเทศนี้ได้ยังไงประชาชนพม่าสามัคคีกันขนาดนี้นะครับนัดแนะกันไม่ลงถนนอยู่แต่บ้านนะครับแล้วพม่าเป็นอัมพาตทั้งบ้านทั้งเมืองโชว์พลังนะครับโดยไม่ต้องไปลงถนนแต่ประสบความสำเร็จในการโชว์ว่าเรามีของจริงเราระดมพลังกันได้จริงนะครับดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับภาพที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเจดีย์ชเวดากองถนนหลักกลางย่างกุ้งตลาดสก็อตโด่งดังนะครับไม่มีคนเลยนะครับสถานการณ์โดยรวมในประเทศพม่าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่การต่อต้านการรัฐประหารเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการต่อต้านการรัฐประหารที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งการประท้วงเงียบเกิดขึ้น 10:30 วันนี้นะครับแล้วก็ประชาชนค่อยๆหายไปจากท้องถนนนะครับจนถึง 10:20 นาทีนะครับถึงแม้มีออนไลน์จะประกาศจัดกิจกรรมต่างๆนะครับให้ประชาชนรวมตัวกันนะครับมีการประกาศจะจัดกิจกรรมบันเทิงเล่นดนตรีต่างๆนานานะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับมีการประกาศจะ
เปิดห้างนะครับให้คนเดินเร็วขึ้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีการจัดเทศกาลส่งเสริมการขายต่างๆให้คนมาเดินช้อปปิ้งมากขึ้นไม่ประสบความสำเร็จมีการไล่ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนไม่ประสบความสำเร็จใช้ทั้งเรื่องโควิดใช้ทั้งเรื่องช้อปปิ้งไม่ประสบความสำเร็จขณะที่3ปีของการรัฐประหารนะครับการต่อต้านเผด็จการเดินหน้าต่อแล้วก็วันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าวันนี้ก็คือรัฐบาลของประชาชนนะครับหรือรัฐบาลที่เรียกว่า NUG National Unity Government เขาประกาศแล้วว่าจะมีการประชุมนะครับสัมมนาใหญ่สมัชชาใหญ่รัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติเป็นครั้งที่2นะครับการสัมมนาใหญ่หรือการประชุมใหญ่รัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติของพม่าเป็นครั้งที่2เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะเป็นการประชุมสภาประชาชนเพื่อสนับสนุนนโยบายสนับสนุนยุทธศาสตร์สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะทำให้การปฏิวัติของประชาชนประสบความสำเร็จนะครับการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็เป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรของคนพม่าที่มาจากการเลือกของคนจริงๆพม่าจริงๆมีกองทัพชาติพันธุ์ติดอาวุธนะครับคือกองทัพชินจะร่วมประชุมด้วยกองทัพกะเหรี่ยง KNU จะร่วมประชุมด้วยและพรรคกะเหรี่ยงนะครับ KNPP จะร่วมประชุมด้วยนะครับวันนี้เราเห็นความร่วมมือของฝ่ายต่อต้านเผด็จการในพม่าที่เริ่มมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างฝ่ายประชาชนกับฝ่ายกองทัพกองกำลังติดอาวุธแล้วนะครับสำหรับการเดินหน้าต่อต้านมิงอองไลน์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศพม่าในเวลานี้นะครับสำหรับการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธนะครับที่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้มีรายงานว่ากองทัพอารากันประสบความสำเร็จในการยึดฐานทหารพม่าที่540นะครับหลังจากที่มีการโจมตีกันมาเป็นเวลานานวันนี้นะครับกองทัพอารากันที่อยู่ในเขตรัฐยะไข่เขาประกาศว่าเขายึดฐาน540ของกองทหารพม่าได้แล้วนะครับฐาน540นี่เป็นฐานซึ่งเคยเป็นฐานหลักของฐานพม่าแล้วก็เป็นฐานทัพที่มิงอองไลน์ใช้ในการทำลายนะครับมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติอารากันนะครับดังนั้นวันนี้ก็กองทัพอารากันนะครับเริ่มโจมตีฐาน540ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนะครับแล้วก็ระบุว่าสามารถจะยึดฐานนี้รวมทั้งฐานอื่นๆได้ภายในวันที่30แล้วก็มีการออกมายืนยันนะครับว่าวันที่30นั้นทัพอารากันยึดฐาน540ได้ประสบความสำเร็จจริงๆจริงๆมีรายงานด้วยนะครับว่ากองทัพอารากันนะครับสังหารทหารพม่าไปได้จำนวนมากด้วยแต่เนื่องจากภาพมีความค่อนข้างน่ากลัวนะครับในมุมมองผมนะครับก็เลยขอไม่เอาภาพมาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับแต่ว่าให้ดูภาพของการยึดอาวุธกันว่ากองทัพอารากันเขาสามารถยึดได้จริงๆนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องเล่านะครับให้ผู้ชมฟังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งก่อนหน้านี้เคยรายงานเอาไว้คือเหตุการณ์ที่กองทัพกะเหรี่ยงนะครับยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันสะท้อนชัยชนะของฝ่ายกองทัพประชาชนกองกำลังติดอาวุธที่สามารถยิงหอทหารพม่าร่วงได้นะครับทั้งที่ทหารพม่านั้นมีอาวุธเหนือกว่านะครับมียุทโธปกรณ์ต่างๆเหนือกว่ากองทัพกะเหรี่ยงอย่างมากมายมหาศาลนะครับมีคนตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่าที่กองทัพกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับยิงหอทหารพม่าร่วงบางคนก็ตั้งคำถามแบบนี้เอาไว้นะครับดังนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับได้เห็นภาพเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าที่ตกจริงๆกลางป่านะครับว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะเนี่ยแหละครับคือภาพของเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าที่ตกนะครับในพื้นที่ซึ่งกองทัพกะเหรี่ยงเขายิงนะครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับนอนแอ้งแม้งไกลกับพื้นนะครับนี่คือเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งนะครับที่กองทหารกะเหรี่ยง KNU ยิงได้นะครับแล้วก็มีรายงานว่าทหารพม่าเสียชีวิตทั้งหมด6นายโดย1ในนั้นคือพลจัตวาที่มีภาพอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือพลจัตวาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาฐานพม่านะครับซึ่งเสียชีวิตไปนะครับจากเหตุการณ์ที่กองทัพกะเหรี่ยง KNU ยิงเฮลิคอปเตอร์ฐานพม่าตกนะครับ
มีรายงานนะครับว่าการยิงตกตอนนี้มีคลิปเป็นหลักฐานการยิงออกมาแล้วในวินาทีที่กองทัพพม่านะครับสูญเสียเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ถูกยิงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูคลิปนะครับวินาทีที่ทหารพม่านะครับถูกกองทัพกระเรี่ยงยิงนะครับเครื่องบินทหารล่วงนะครับแล้วก็ทหารเสียชีวิตหมด6คนนะครับพลจัตวาท่านนี้นะครับเป็นนายทหารชื่อดังที่เพิ่งเข้ามาควบคุมพื้นที่ก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะดูคลิปนะครับการยิงฮอทหารพม่าร่วมกันนะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่กองทัพกะเหรี่ยงเขาได้เผยแพร่เอาไว้นะครับเดี๋ยวดูคลิปยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่ากันครับ不是不是เนี่ยนะครับคือคลิปการยิงเฮลิคอปเตอร์ฐานพม่านะครับโดยกองทัพกะเหรี่ยงนะครับซึ่งก็มีฐานพม่าเสียชีวิตไป6นายนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับคุณน้องกุ๊กกิ๊กสนับสนุนเข้ามาทางช่องซุปเปอร์แชทบอกว่าก้าวไกลก้าวต่อไปไม่มีวันตายคุณซักกะรีแจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆนะครับเช่นเดียวกับคุณซุปเปอร์ดีเทคทีฟวันนี้ไม่เห็นคุณนิติพลนะฮะไม่แน่ใจว่าไม่สบายหรือเปล่านะครับฝากกำลังใจให้คุณนิติพลด้วยแล้วกันนะครับในช่องแชทนะครับเป็นช่องทางที่ท่านผู้ชมสนับสนุนผมได้ง่ายที่สุดเลยนะครับมาที่ YouTube นะครับแล้วก็กดปุ่ม S นะครับใต้ช่องแชทนะครับส่งความสนับสนุนมาทางช่องซุปเปอร์แชทวันนี้